Thank you.
ขินอายของเด็กคือความน่ารักนะคะไม่เป็นไรลูกเป็นการฝึกฝนกันไปนะคะถึงแค่ครั้งเดียวไม่ถึงเก้าหรอกลูกสู้ๆค่ะน่ารักออกจะตายตัวเองออกจะน่ารักวันนี้มีเสาไฟมาด้วยนะครับเขียวเหลืองแดงนะคะผมแต่ที่จริงแล้วก็จะเป็นสีธงชาติของชาวไทยใหญ่คือเขียวเหลืองแดงสวยสดงดงามเลยทีเดียวนะครับผมน่ารักจริงๆเลยนะครับบอกแล้วว่าหากทุกท่านไม่ได้รับชมนี้ก็น่าจะเสียใจเพราะว่าการแสดงเหล่านี้เป็นการตั้งใจจากน้องๆแต่ละโรงเรียนจริงๆนะครับในระดับต่อไปครับเรามารับชมความน่ารักจากน้องๆอีกหนึ่งโรงเรียนนั่นก็คือโรงเรียนบ้านท่าผงแดงครับผมการแสดงชุดนี้เขามีพิธีกรน้อยมาด้วยนะครับก็จะขออนุญาตยกไมค์ให้กับพิธีกรน้อยพูดถึงเกี่ยวกับการแสดงของน้องๆว่าวันนี้เขานำการแสดงอะไรมาให้ทุกท่านได้รับชมขอเสียงปรบมือต้อนรับพิธีกรน้อยของเราด้วยครับครูผู้ดูแลเครื่องแต่งกายคุณครูนพวรรณเสมมหาศักดิ์ผู้บันทึกภาพคุณครูอดิศรมูลคำได้รับเกียรติร่วมการแสดงจากเด็กหญิงพิชาภัสโสพลชวกุลและเด็กหญิงอรยาพันแพงค่ะในวันนี้นักแสดงของเรามาในชุดกระเหรี่ยงขาวประยุกต์ค่ะขอเชิญรับชมการแสดงได้ณบัดนี้ค่ะขอบคุณเมืองในฝันชื่อ
มการแสดงเหล่านี้ทุกท่านอาจจะเสียใจมากก็ได้นะครับความน่ารักของน้องๆนะครับจากเด็กนักเรียนนะครับโอ๊ยพอถึงก็เนาะเดี๋ยวกันนะทำไมหากินลำบากมากเดี๋ยวรอบหน้าไม่เอาละนะครับรอบหน้าจะเป็นราตรีหางยาวนะครับเปลี่ยนชุดบ้างนะครับผมอันนี้มันลำบากมากเลยนะครับสำหรับชุดพม่ารอบนี้นะครับจบไปแล้วสวยงามจริงๆนะครับน่ารักไหมบอยบอกแล้วว่าเด็กๆพวกนี้ครับผมถ้าถูกฝึกฝนถูกขัดเกลาอีกนิดในอนาคตข้างหน้าเขาอาจจะเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงของจังหวัดแม่ฮ่องสอนของเราก็เป็นได้นะครับน่ารักมากๆเลยนะครับชุดนี้ไปที่ไหนก็มีแต่คนชมว่าสวยนะครับในลำดับต่อไปครับเรากลับมาสู่ศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยใหญ่อีกหนึ่งชุดนั่นก็คือการฟ้อนไตแต่คราวนี้จะเป็นการฟ้อนไตจากโรงเรียนอบจ.บ้านจองคำศิลปะการแสดงก็จะไม่แตกต่างกันมากมายนักแต่ว่าเราก็ยังจะสืบทอดและก็ประยุกต์หรือว่าอาจจะพัฒนาขึ้นไปของแต่ละโรงเรียนอาจจะมีท่ารำที่ผิดเพี้ยนกันไปบ้างเพื่อให้เกิดความสวยงามแต่อย่างไรแล้วก็ยังเป็นศิลปะพื้นบ้านของเราเช่นเดิมนะครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วครับขอพาทุกท่านพบกับการแสดงที่มีชื่อว่ารำไตจากโรงเรียนอบจ.บ้านจองคำครับจากน้องๆอบจ.บ้านจองคำนะครับเอาใหม่ตั้งหลักใหม่โอเคทำนี้ขึ้นได้นะครับสวยงามทุกชุดเลยนะครับการแสดงของน้องๆแต่ละโรงเรียนนะครับเชื่อได้ว่าการแสดงเหล่านี้จะเป็นศิลปะที่ยังคงอยู่กับชาวแม่ฮ่องสอนของเราจนกว่าน้องๆเหล่านี้นะครับในอนาคตอาจจะเป็นคุณครูสอนศิลปะนาฏศิลป์การแสดงให้กับคนรุ่นหลังต่อไปก็เป็นได้นะครับผมในลำดับต่อไปครับเรามาชมจินตภาพนะครับหรือว่าการแสดงจินตลีลานะครับจากน้องๆโรงเรียนบ้านท่าผงแดงอีกสักหนึ่งชุดรับรองว่าชุดนี้ก็สวยไม่แพ้กับชุดที่แล้วเลยทีเดียวการแสดงชุดนี้มีชื่อว่าอะไรเช่นเดิมครับเราก็ยังมีพิธีกรตัวน้อยๆนะครับมานำเสนอการแสดงให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันว่าการแสดงนี้เป็นประวัติมาความเป็นมายังไงนะครับผมใครเป็นผู้ฝึกสอนนะครับได้แนวคิดมาจากอะไรนะครับ
ใครแสดงบ้างนะครับขอเสียงปรบมือให้พิธีกรอีกสักหนึ่งรอบเลยครับดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงไพรพันธ์มาจากโรงเรียนบ้านท่าโป่งแดงได้มาภาคบทการแสดงชุดเพลงมนแม่ห้องสอนแม่ห้องสอนดินแดนแห่งธรรมชาติอันสวยสดงดงามมีแม่น้ำสารวินแบ่งเขตแดนกับเมืองพม่าอีกทั้งพระธาตุดอยกองมูยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยใหญ่มีเขื่อนผาบ่องที่แสนสวยงามดังนั้นใจจึงฝ่ายให้แม่ฮ่องสอนเป็นดุจดังสวงสวรรค์ที่สร้างสรรค์ความรักด้วยหมอกหนาวอันวิไลมาคลุมใจนักแกลวันนี้พวกเราได้นำชุดประโอประยุกต์มาแสดงค่ะคุณครูผู้ประดิษฐ์ท่ารำและถอดคำประพันธ์โดยคุณครูพจนีตานาเศษครูชำนาญการโรงเรียนบ้านท่าโป่งแดงได้รับการสนับสนุนเครื่องแต่งกายจากมหาวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอนได้รับเกียรติร่วมการแสดงจากเด็กหญิงกฤตยาพันแพงและผู้กำกับการแสดงท่านผอ.บุญส่งสุขสว่างท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่งแดงค่ะขอเชิญรับชมการแสดงได้ณบัดนี้ค่ะที่นี้เคยสีวิไล
ปรบมือดังๆอีกสักหนึ่งครั้งครับไหมครับเด็กๆเหล่านี้พาทุกท่านต้องมวลแม่ห้องสอนหรือเปล่าอย่างที่อยากนำเรียนว่าแม่ห้องสอนของเรามีสถานที่ท่องเที่ยวให้ทุกท่านได้ท่องเที่ยวตลอดปีนะครับไม่ว่าจะเป็นร้อนฝนหนาวเราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวให้ทุกท่านได้ผ่อนคลายได้พักผ่อนหากว่าได้มาเยือนเมืองสามหมอกแล้วนะครับผมเสร็จสนงดงามเลยทีเดียวนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณครูผู้ฝึกสอนนะครับคุณครูหนุ่ยนะครับจากโรงเรียนพระธงแดงรวมไปถึงท่านผู้อำนวยการโรงเรียนด้วยที่ได้อนุเคราะห์น้องๆนะครับมาแสดงณลานวัฒนธรรมชาติพันธุ์ชาวดอยแห่งนี้ในลำดับต่อไปครับเราจะพาทุกท่านมารับชมการแสดงจากน้องๆโรงเรียนอบจ.พระทองคำซึ่งในวันนี้น้องๆได้นำการแสดงที่ประยุกต์มาจากการจัดสรรนั่นก็คือคุกไตนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของชาวแม่ฮ่องสอนเพราะเราจะใช้คุกไตในการทำนาทำไร่นะครับบังแดดบังฝนตลอดปีนะครับผมซึ่งมีความทนทานและมีการจัดสรรที่ระเบียบระไม้นะครับมีลวดลายในการทำคุกเยอะถึงกว่า10กว่าลายนะครับไม่ว่าจะเป็นลายดอกแก้วนะครับลายต่างๆนานาซึ่งเราจะเล่นสีสันบนคุกไตรวมไปถึงการจัดสรรที่มีความระเบียบระไม้แล้วก็ทนทานการแสดงชุดนี้จะเป็นยังไงตอนนี้น้องๆก็พร้อมแล้วเรามารับชมการแสดงที่มีชื่อว่ารำกุ๊กไตครับชุดนะครับที่เป็นการประดิษฐ์ท่ารำจากการจัดสรรกุ๊กไตนะครับใครอยากได้กุ๊กไตเป็นของฝากของที่ระลึกนะครับซึ่งหาได้นะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนของเรามีให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมอีกหนึ่งอย่างถ้าอยากได้นะครับไปเที่ยวตลาดบ้านผาบ่องนะครับผมรับรองว่าทุกท่านจะได้การต้อนรับจากรอยยิ้มชาวแม่ฮ่องสอนที่จะ
โอบกอดท่านเพื่อเรายิ้มที่ระมิดระไมนะคะพร้อมกับมิตรไมตรีของเราที่จะต้อนรับสู่ชาวต่างจังหวัดหรือนักท่องเที่ยวทุกท่านอย่างแน่นอนครับผมในลำดับต่อไปครับจะเป็นการแสดงที่มีความสวยงามอีกหนึ่งอย่างของชาวแม่ฮ่องสอนนั่นก็คือการฟ้อนมองเซิงฟ้อนมองเซิงก็จะเป็นอีกหนึ่งชุดการแสดงจากน้องๆโรงเรียนชุมชนบ้านถาบองเมื่อกี้เรารับชมฟ้อนมองเซิงจากโรงเรียนอบจบ้านจองคำไปแล้วในลำดับต่อไปเราจะพาทุกท่านมารับชมการแสดงฟ้อนมองเซิงจากโรงเรียนชุมชนบ้านถาบองครับ